ครับครับก็คือวันนั้นเนี่ยคือผมไปทานข้าวครับผมเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําในระหว่างที่เราก็ลุกไปเข้าห้องน้ําคนเดียวอะไรเงี้ยเพื่อนๆเราก็อยู่ที่โต๊ะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคนที่อยู่ในห้องน้ําก็เหมือนรู้จักเราครับผมแล้วก็พยายามจะตามเรามาตอนที่เราจะเดินเข้าไปทําธุระของเราอะไรเงี้ยก็จะยืนเดินตามมาหาเราอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้รอก่อนเดี๋ยวผมออกไปถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเข้ามาอีกอะไรเงี้ยจนเราก็ต้องแบบหันไปคอยเช็คตลอดว่าเอ้ยเขาตามมาถึงใกล้ตัวเราไหมอะไรเงี้ยเราก็ทำธุระเสร็จแล้วเราก็เดินออกไปแต่ว่าในจังหวะที่เดินออกไปเนี่ยเหมือนผมถูกแบบเข้าสัมผัสตัวในรูปแบบที่เราตกใจด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมก็ประชิดตัวเลยใช่ครับก็เป็นรูปแบบที่ไม่เคยโดนเหมือนกันก็ตกใจมากโมเมนต์นั้นก็คือตอนนั้นยังอยู่ในห้องน้ําอยู่เลยอะไรเงี้ยยังไม่ทันจะไปล้างมือเลยก็กําลังจะไปล้างมืออะไรครับผมก็เลยรู้สึกตกใจนิดนึงก็เลยต้องแจ้งให้ทางค่ายทราบแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าจะทํายังไงดีให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับแล้วตอนนั้นคุณน้าเราได้คือเราก็ตกใจมากเราก็เลยรีบล้างมือก่อนเพราะเรายังไม่ได้ล้างมือเราเลยรีบเอาตัวมาล้างมือก่อนแล้วก็รีบเดินออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลายื้อกันสักพักนึงเหมือนกันเพราะว่าเขาประชิดตัวเรามากๆจริงๆครับใช่ครับประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นแต่คุณอีวินแบบคุ้นหน้าไหมครับหรือว่าแบบเจอตามงานไหมหรือว่าไม่คุ้นเลยครับไม่เคยเจอเหมือนเขาไม่ได้ใช้คําพูดคุกคามครับแต่ว่าผมมองว่าเป็นการกระทํามากกว่าครับผมเพราะว่าเขายังไม่ทันพูดอะไรเหมือนเขาก็ช็อกอยู่ที่เราเจอเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกใช่มั้ยที่เจออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าหนักสุดน่าจะเป็นครั้งนี้ที่เข้าถึงตัวเราเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือเคยมีเจออะไรแปลกๆบ้างแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราต้องออกมาพูดแล้วเพราะไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับผมแล้วก็กับใครเลยณตอนนั้นไม่มีการพูดอะไรกันผมว่าไม่แน่ใจว่าใช่คนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าเขาผมจับความไม่ได้เหมือนกันที่เขาพูดอะไรเงี้ยเพราะเขาเราออกมาแล้วเขาต้องตามมาอยู่ไม่ตามแล้วครับใช่เราก็รีบเดินออกมาหลังจากเกิดการเราสังเกตว่ากังวลใจไหมเวลาไปไหนไปไหนห้องน้ำอะไรเงี้ยระแวงเลยระแวงนะผมว่าผมระแวงขึ้นนะคือเวลาปกติคือเวลาผมเข้าห้องน้ำเนี่ยผมก็จะคอยมองซ้ายมองขวาอยู่แล้วว่าแบบมีใครอะไรหรือเปล่าอะไรครับแต่ว่าครั้งนี้เรามันเกินสิ่งที่เราแบบกังวลไปนิดนึงอะไรเงี้ยที่แบบไปคนเดียวด้วยไม่ได้ให้เพื่อนเดินมาด้วยอะไรเงี้ยครับก็ขอให้ไม่เกิดอีกแล้วกันครับผมครับใช่ใช่ครับผมก็อยากจะให้ทุกคนที่ทําการกระทําแบบนี้หยุดการกระทําแบบนี้ดีกว่าไม่ว่าจะกับผมหรือกับใครก็ตามอะไรเงี้ยครับเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเขาออกมาในเรียกว่ามาขอถ่ายรูปในทางว่าใช่คือปกติเรายินดีอยู่แล้วครับคือแฟนๆน่ารักก็คือปกติอยู่แล้วทุกคนน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีบางเคสอย่างที่หลุดมาแบบนี้ที่แบบเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราควรให้เคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามจะได้แบบสบายใจกันทุกฝ่ายครับครับก็มีโพสต์ประกาศเตือนก่อนรอบนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวลองปรึกษากันว่าจะยังไงต่อดีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เจรจาคุยกันอยู่แต่ว่าถ้าเราใช้กฎหมายอะไรเขาจะให้เขาอะไรนะกำลังคุยกันอยู่ครับกำลังคุยกันอยู่หลังจากนี้เวลาไปเจอใครที่ขับก็จะต้องมีมาตรการเข้มข้นก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นครับคือผมว่าแฟนๆส่วนใหญ่คือทุกคนน่ารักอยู่แล้วครับแล้วเขาก็ให้เกียรติผมแล้วก็เคารพในพื้นที่ส่วนตัวผมบางคนเห็นอะไรเงี้ยก็คือถ่ายรูปเสร็จก็จบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็มีอย่างบางเคสที่อย่างที่บอกไปที่เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีหลุดมาอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราที่ไม่สมควรโดนแบบนี้แต่มันคือทุกคนเลยนะที่แบบไม่สมควรโดนอะไรแบบนี้ครับการประชิดตัวการทำแบบนี้เรามีผิดให้ได้มากแค่ไหนมากผมว่าดูที่เหมาะสมดีกว่าครับที่ถูกกาลเทศะด้วยดูอะไรที่มันไม่ได้ลุ่มล่ามมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ติดอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วผู้ชายผู้ชายใช่ใช่เปลี่ยนแล้วห้องน้ำที่มีประตูเลยไม่มีประตูแล้วไม่มีแล้วมีคนที่เฟรมแล้วแบบห้องน้ำประตูปิดไม่ได้
อืมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนั้นแล้วใช่ครับใช่ระวังอืมระแวงไปหมดเลยระวังครับผมครับมีอีกเรื่องนึงครับครับหลายคนจะผิดว่าสตอรี่มันที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบมเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมเลยครับแล้วก็คือผมมีเพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วก็มีแบบเพื่อนๆชอบอยู่กับเพื่อนๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในของแบมนี่คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับแล้วก็เรามีกิจกรรมอะไรที่เราชอบทําด้วยกันแบบตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นกีฬาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเพื่อนสนิทคนนึงครับคุยครับก็ยังขำกันอยู่เลยครับเขาก็ขำครับคือเราสนิทกันมากครับคือเราสนิทกันตั้งแต่มัธยมอ่ะพี่จนมาถึงตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคือเราแบบสนิทกันเป็นเพื่อนกันเลยครับแสดงว่าตอนลงสตอรี่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวไงครับใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ลงได้ปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไปทํากิจกรรมไปตีกอล์ฟไปอะไรด้วยกันเรียกว่ามันลงในด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้คิดว่ามันจะใช่ครับผมเกิดเป็นข่าวอย่างนี้มันทําให้เรารู้สึกเกรงแม้ว่าที่ต้องอัดไปไหนมาไหนด้วยกันผมว่าไม่นะครับคือเพราะว่าปกติเวลาไปด้วยกันก็คือมีเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับคือเราก็ไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรแล้วก็จะมีแบบแก๊งประจำที่เราไปด้วยกันไปกินข้าวไปแบบหากิจกรรมทําด้วยกันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างครับสนิทกันกี่ปีแล้วครับนานมากมัธยมครับก็นานอยู่นะครับตั้งแต่แบบม4ม5ม6อะไรอย่างเงี้ยจําไม่ค่อยได้เหมือนกันครับแต่ว่านานมากหลายปีแล้วมีโอกาสเพราะถ้ามันจะหวั่นไหวมันคงหวั่นไหวไปนานครับมันไม่ต้องรอมาเป็นแบบ5 6ปีขนาดนี้ไม่เพื่อนครับเพื่อนครับไม่มีเงินยังหน่อยก็ยังโสดอยู่เนาะครับผมโสดครับโสดครับโอเคได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ